วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเป็นทุกข์แล้วก็กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของคุณนะคะวันนี้ยุ้ยก็อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุรักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนก็มาสดกันเช่นเคยนะคะเวลาเดิม6โมงถึง1ทุ่มครึ่งที่มิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่นะคะวันนี้เราก็ต้องบอกว่ามีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอย่างที่แฟนรายการหรือแฟนของช่องมิราเคิลพอจะทราบกันดีนะคะว่าช่วงนี้เราจะมีการให้ความรู้นะคะในเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของตัวเลขนะคะเรื่องของลายเซ็นแต่ว่าอาจารย์วิเชียรจะมีคลาสพิเศษนะคะสำหรับรอบแรกเนี่ยเราอยากจะบรรยายนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับในหัวข้อเรื่องโหราศาสตร์กับชีวิตเป็นยังไงคะอาจารย์คือในสังคมไทยเนี่ยเราโตกันมาขึ้นมาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยไปดูดวงหรือไม่เคยใช้โหราศาสตร์ค่ะแต่ว่าเราจะใช้มันถูกมั่งผิดมั่งจริงๆแล้วโหราศาสตร์เนี่ยถ้าเราใช้ให้ถูกเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลนะอย่างน้อยก็เป็นการเตือนสติทีคราวนี้เนี่ยบังเอิญว่าอยากจะเจอแฟนรายการค่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่เราไม่เคยเจอกันเลยใช่ครับไม่เคยมีกิจกรรมที่เป็นรวมกลุ่มใหญ่ๆค่ะมีแต่ประเภทให้มาดูดวงที่นี่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยครั้งละ 3-5 คนแล้วก็จัดเพียงช่วงนึงแล้วก็เลิกก็มีคนอยากจะดูดวงเพิ่มขึ้นด้วยนะนะคะก็ถือโอกาสครั้งนี้เลยละกันนะคะสำหรับกิจกรรมอบรมนะคะในเรื่องของโหราศาสตร์กับชีวิตแน่นอนว่าคุณจะได้ความรู้ติดตัวกลับบ้านและยิ่งใครนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์อยู่แล้วมีความประสงค์อยากจะเรียนหรือว่ากำลังศึกษาอยู่อยากจะให้มาฟังนะคะเพราะว่า เป็นสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้กับวิชาชีพนะคะแล้วก็เป็นความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตนะคะซึ่งวันอาทิตย์ที่4กันยายน2559นี้นะคะเวลาประมาณ9โมงนะคะอาทิตย์ที่4ต้นเดือนนะคะใครที่ว่างแล้วก็สนใจนะคะอยากจะให้มาเจอกันถือว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะสำหรับของอาจารย์วิเชียรคืออยากจะให้แฟนๆรายการได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันด้วยนะคะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันและที่สำคัญเลยนะคะอาจารย์จะดูดวงให้ฟรีสำหรับ10ท่าน10ท่านนี้ทำยังไงดีคะจับฉลากต้องจับฉลากเนาะ10ผู้โชคดีนะคะ คนที่มาร่วมงานทั้งหมดนะคะ10ผู้โชคดีเท่านั้นนะคะเราจะได้ดูดวงกันฟรีๆไปเลยนะคะก็ต้องบอกว่าจากประสบการณ์ของแพรเองนะคะอาจารย์วิเชียรก็มีความกรุณานะคะได้ดูให้แล้วก็ช่วยเหลือมาหลายครั้งนะคะก็การันตีคอนเฟิร์มนะคะความแม่นยำนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรติดขัดอย่างไรเนี่ยอาจารย์วิเชียรก็สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็บอกชี้แนะแนวทางได้ด้วยนะคะก็อยากจะให้มาพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกของรายการของเราด้วยนะคะใครที่ว่างนะคะอย่าลืมนะคะอาทิตย์ที่4กันยายนนะคะที่จะถึงนี้ก็ที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์กัตนารัชดานะคะซึ่งอยู่ตรงแยกเหม่งจ่ายหรือว่าแถวๆประชาอุทิศนะคะหาไม่ยากเลยนะคะพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็จะรู้ทางนะคะใครไปไม่ถูกขับรถไปเองเปิดกระจกถามทางได้นะคะแต่ว่างานนี้นะคะจะต้องสำรองที่นั่งถึงแม้จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณจะต้องรีบจองสิทธิ์ก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และอีก1เบอร์นะคะ0831997972นะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นั้นขึ้นอยู่ตรงหน้าจอแล้วนะคะหยิบปากกาขึ้นมาจดไว้เลยนะคะก็สำรองที่นั่งปุ๊บก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะย้ำอีกครั้งนึงแล้ววันที่4กันยายนวันอาทิตย์ก็มาเจอกันนะคะเราจะได้มีที่นั่งเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ดูดวงกันในวันนั้นเลยโรงหนังติดแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะร้อนสบายมีคาเฟ่ด้านหน้าด้วยนะคะมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์อ่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะพูดคุยเข้าหัวข้อเรื่องของช่วงแรกนะคะแจ้งช่องทางก่อนวันนี้เราจะพูดคุยสายสดเช่นเคยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะก็ส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องของดาวพฤหัสยกย้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันมากนะคะก็ยกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์วิเชียรก็ได้พูดถึงนะคะแต่ละราศีที่ดาวพฤหัสจะให้คุณให้โทษกันไปนะคะใครที่ฟังไม่ทันชมย้อนหลังทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะ Channel ของเรานี่เองขึ้นทั้งหน้าจอแล้วด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะ
ต้องถามอาจารย์ก่อนเรื่องที่อาจารย์นำมาพูดเนี่ยคือเรื่องของอิทธิพลของดาวเสาร์แพทย์ก็ได้ถามอาจารย์ก่อนเข้ารายการไปนะคะว่าดาวเสาร์จริงๆเนี่ยเราเคยพูดไปครั้งนึงแล้วทำไมอาจารย์ถึงนำมาพูดอีกครั้งนึงคะคราวที่แล้วเราพูดถึงดาวเสาร์เนี่ยเราพูดในลักษณะที่ว่ามันทำหน้าที่อะไรในดวงชะตาของคนและมีผลอย่างไรต่อชีวิตคนก็ให้เข้าใจว่าดาวเสาร์คืออะไรมาจากไหนมีอิทธิพลอะไรใช่สมัยนั้นเนี่ยที่เราคุยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดาวราหูย้ายและทุกคนตระหนกตกใจเรื่องราหูย้ายใช่เราเลยบอกจริงๆเนี่ยคุณไม่น่าจะกลัวราหูเลยคุณน่ากลัวดาวเสาร์มากกว่าเพราะตอนนั้นเราก็เลยนำความรู้ของดาวเสาร์มาบอกแต่ว่าผิวเผินใช่วันนี้บอกให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างดาวเสาร์ทำอะไรได้บ้างและมีผลอะไรที่มันน่ากลัวกว่าราหูถ้าคนโบราณเนี่ยนะมีแต่เขาพูดคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกสะเดาะเคราะห์ดาวเสาร์มีน้อยรายเนี่ยนะที่จะบอกว่าสะเดาะเคราะห์ดาวราหูแต่ไม่ใช่ไม่มีมีแต่เพิ่งมาฮิตกันในหลายปีหนูได้ยินว่าจะเหมือนเป็นพิธีกรรมเหมือนรับส่งพระราหูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าคนกลัวที่สุดคือดาวเสาร์สมัยก่อนเนี่ยทำพิธีรับส่งดาวเสาร์เดี๋ยวคุณแพรจะเห็นว่าปีหน้าเนี่ยดาวเสาร์จะย้ายประมาณวันที่26มกราคมนะครับดาวเสาร์เนี่ยจะย้าย60นะครับใช่ดาวเสาร์จะย้าย26มกราคม60ค่ะนะครับเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันนั้นจะเห็นว่าจะมีหลายสำนักเลยนะครับจะทำพิธีรับพระเคราะห์ดาวเสาร์กันช่วงต้นปีเพราะทุกคนกลัวนะเพราะดาวเสาร์เนี่ยความหมายสั้นๆเลยนะเวลาให้โทษคนนะจนเจ็บจากค่ะแล้วบางใช่จนเจ็บจากเพราะฉะนั้นเวลาดาวเสาร์เข้ามาไม่ว่ามันจะให้คุณหรือให้โทษทุกราศีจะอยู่ในสภาวะเครียดเหมือนกันหมดแต่เครียดแล้วมีโชคหรือเครียดแล้วทุกเนี่ยอีกกรณีนึงก็เหมือนกับว่าช่วงที่ราหูตอนนั้นคนก็กลัวแต่ราหูไปหมดเลยทั้งที่ดาวเสาร์น่ากลัวกว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสย้ายแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะแฮปปี้ถูกเราพูดกันว่าหลายราศีจะแฮปปี้นะคือดาวพฤหัสย้ายเนี่ยถึงมันไม่ให้โทษไม่ให้คุณมันก็ให้โทษนิดเดียวซึ่งก็พอทำใจได้ไม่น่ากลัวอะไรแต่ดาวเสาร์มันไม่ใช่ก็คือข่าวต่อไปที่จะมีการยกย้ายเนี่ยคือมกรา60นะคะที่เดี๋ยวเราจะมานั่งกลัวกันอีกอุ๊ยดาวเสาร์คืออะไรแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะนำมาพูดเพราะว่าเราจะได้เตรียมตัวเราจะได้รู้ไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเจออะไรถูกต้องครับแล้วเราพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเขาก็จะมีทำพิธีกรรมรับดาวเสาร์กันนะสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่โดนเล่นงานจากดาวเสาร์หนักๆจะได้ไปทำพิธีกรรมใช่ไหมว่าไปรับพระเคราะห์จะได้ทำให้ถูกเราจะได้รู้ด้วยรู้ตัวด้วยนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนดาวเสาร์แล้วจะได้เตรียมตัวได้ถูกงั้นเราจึงนำเรื่องดาวเสาร์มาพูดทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยมันมีลักษณะปีหน้าเนี่ยค่อนข้างเราเรียกว่าไม่ค่อยปกตินิดนึงดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่26มกราคม60เวลา 21:01 น.แล้วหลังจากนั้นมันจะถอยหลังกลับมาที่ราศีพิจิกอีกครั้งนึงวันที่21มิถุนายนปี60เวลา 21:06 น.แล้วหลังจากนั้นจะย้อนกลับไปที่ราศีธนูอีกครั้งนึงวันที่26ตุลาคมเวลา 16:58 แล้วคราวนี้เนี่ยเป็นการย้ายแบบถาวรค่ะนะแล้วจะอยู่ที่นั่นถึงวันที่24มกราคมปี63เป็นต้นถึงตรงนั้นเพราะนั้นเวลาดาวเสาร์จะเล่นงานใครเนี่ยจะมีระยะเวลาที่เริ่มต้นครั้งแรกเลยก็คือ26มกราคมปี60และไปสิ้นสุดโดยประมาณก็คือ24มกราคมปี63ถึงแม้ว่าเขาจะมีการโยกย้ายกลับไปที่ราศีพิจิกแต่ว่าหมายความว่าการย้ายครั้งแรกของเขามันสะเทือนแล้วมันมีผลไปแล้วเพราะฉะนั้นการย้ายกลับมาก็เพียงแต่ว่ารอโอกาสจะกลับไปซ้ำใหม่ซึ่งยังไงคุณเท่ากับว่าตอนนี้ดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกใช่และเดี๋ยวจะย้ายไปที่ธนูแล้วก็จะกลับมาพิจิกแต่พิจิกก็คงจะไม่ได้สะเทือนอะไรมากแล้วเพราะว่าโดนมาหลายปีมันชินแล้วนั่นไงชินแล้วนะคะโดนอยู่แล้วแต่ว่าธนูเนี่ยกำลังจะเป็นกำลังเป็นราศีที่จะโดนใหม่ใช่ครับดาวเสาร์จะมีอิทธิพลรุนแรงมากในราศีธนูนะครับในราศีธนูกับราศีมิถุนแล้วก็สะเทือนไปถึงราศีราศีมีนนะครับราศีมีนนะครับแล้วราศีที่มีผลหนักๆอีกราศีหนึ่งก็คือราศีมังกรทำไมหนักที่สุดถึงเป็นเพราะว่าราศีมังกรราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีที่อยู่ตรงกราฟดาวเสาร์เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในมุมเล็งเนี่ยจะมีความรุนแรงเท่ากับทับส่วนราศีมีนนั้นเป็นราศีที่มีลักษณะร่วมลักษณะร่วมราศีเดียวกับราศีธนูเพราะฉะนั้นเวลามันเหยียบที่ราศีธนูก็จะเท่ากับกระทบที่ราศีมีนโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าผลมันอาจจะไม่รุนแรงแต่มันก็มีเรื่องเครียดเหมือนกันมังกรก็เหมือนกันส่วนมังกรนี่รุนแรงมากเพราะมังกรเป็นราศีประจำตัวของพวกดาวเสาร์เพราะฉะนั้นพอดาวพฤหัสไปอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยมันจะส่งผลวินาศ
วินาศคือล้มเหลวในราศีมังกรทันทีอย่างนี้ในธนูมิถุนมีนมังกรอะไรแรงสุดคะที่จริงที่โดนตรงเลยนะฮะก็คือราศีธนูแต่ที่จะมีผลรุนแรงมากเนี่ยก็คือราศีมังกรไม่ใช่ราศีที่ถูกดาวเสาร์ทับนะกลับเป็นราศีมังกรซึ่งเป็นต้นตอของราศีมังกรก็เป็นความรู้ทางด้านโหราศาสตร์นะคะทีนี้คนที่ต้องกลัวคนที่ต้องกลัวดาวเสาร์ย้ายมากที่สุดก็คือราศีมังกรนะส่วนราศีธนูเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ถึงก็ราศีธนูถึงมันจะทับนะจะเครียดแล้วจะเครียดมากแต่ตอนจบของราศีธนูนะจะมีบ้านมีทรัพย์สินเครียดมากแต่ได้ทรัพย์สินได้สิ่งที่เหมือนทำให้เราแฮปปี้ขึ้นมาตอนสุดท้ายถูกต้องไหมเพราะว่าแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งแต่คุณต้องลำบากไปก่อนต้องใช่ช่วงแรกเนี่ยจะปากกัดทีมทีมแล้วจะโทษชะตาชีวิตเลยตอนที่มันทับใหม่ๆแต่ตอนจบมันเหมือนกับว่าชีวิตมันฟันฝ่ามาแล้วแล้วมันสำเร็จมีบ้านมีที่ดินมีอะไรเหลืออยู่เลยราศีธนูแล้วมังกรไม่แฮปปี้หรอมังกรไม่แฮปปี้เพราะมังกรอยู่ในตำแหน่งที่แปลว่าล้มเหลวเพราะฉะนั้นตลอด3ปีข้างหน้าถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีเนี่ยจะล้มเหลวโหงั้นมันมีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทำไมต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเวลาดาวเสาร์ย้ายมันสะเทือนไปทั่วทุกราศีแต่ละราศีเนี่ยมีผลดีบ้างชั่วดีบ้างร้ายบ้างเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงให้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆคุณจะได้เตรียมตัวว่าคุณจะต้องเซฟอะไรบ้างเซฟอะไรไว้บ้างเตรียมตัวจะรับอะไรบ้างหรือว่าเผชิญอะไรบ้างสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญเราพูดไปล่วงหน้าไงจริงๆเนี่ยผมยังมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่กำลังจะพูดอีกซึ่งคนจะกลัวมากกว่าดาวเสาร์มีกลัวกว่านี้อีกเหรอใช่ครับเพราะว่ากำลังเป็นประเด็นใหญ่มากในประเทศไทยไงเราเคยพูดเรื่องมฤตยูคุณแพรจำได้ไหมจำได้ค่ะที่เกี่ยวกับดวงเมืองใช่ตอนที่ว่าเราพูดถึงมฤตยูเพิ่งยับย้ายเขาทับดวงเมืองนะครับเมื่อตอนต้นกลางปีค่ะการทับครั้งนี้เป็นการทับครั้งแรกผลของการทับคือการก่อวินาศกรรมในประเทศไทยค่ะที่เราเคยพูดว่าพอมฤตยูเขาทับราศีเมษเนี่ยประเทศไทยจะเจอเรื่องร้ายๆที่คาดไม่ถึงเลยและตอนนี้ดาวมฤตยูกำลังจะย้ายออกค่ะก็แปลว่าเรื่องนี้สงบชั่วคราวก็เหมือนเดินไม่ปกติเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับดาวเสาร์คือย้ายถอยกลับไปแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับทีนี้คุณแพรทราบไหมฮะว่าปีหน้าเนี่ยมฤตยูจะทับดวงเมืองเต็มตัวคือย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับเต็มตัวเลยครับย้ายประมาณวันที่8เมษายนของปี60แล้วจะอยู่ที่นี่7ปีนะก็คืออยู่ถึงปี67โน่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่และเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในตัวคนและรวมทั้งบ้านเมืองเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนหมดเลยตรงนี้คนจึงเอามาเล่นประเด็นนี้หนักมากในหนังสือพิมพ์แต่เราอยากให้คนพอจะได้ยินกันเรื่อยๆเลยแล้วมันจะแรงขึ้นทุกวันเมื่อใกล้กับดาวมันอยู่ย้ายเดี๋ยวคุณแพรจะเห็นว่ามีการทำพิธีนะเสด็จเคาะชะตากันอุตลุดเลยในปีหน้าต้องยกใหญ่มากเลยเพราะว่ากี่ปีทับเมษ7ปีครั้งนึงแต่อยู่7ปีแต่ว่ากว่าจะวนมาทับเมษก็ประมาณ80กว่าปี80กว่าปีครั้งหนึ่ง84ปีต่อรอบหนึ่งแต่ทุกครั้งที่ดาวมฤตยูเราเคยคุยแล้วในรายการว่าทุกครั้งที่มฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีเมษสังคมไทยเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่เราเคยคุยกันหลายครั้งและครั้งนี้คนก็มาพูดอีกไงแต่เราไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองเราจะมาพูดถึงว่ามฤตยูเข้าเมษใครจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าอย่างที่เราทราบอยู่แล้วเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมีแน่ๆอยู่แล้วอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่า80กว่าปีที่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วตอนนี้มันกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงว่ามันกระทบกับคนยังไงใช่เราจะมาพูดถึงเรื่องคนเราไม่สนใจเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเพราะมันเหนือวิสัยที่เราจะคอนโทรลมันเราพูดถึงตัวเรากับสิ่งที่เราต้องเจอแล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเจอกันงั้นผมถึงอยากพูดทั้งเสากับมฤตยูเพราะปีหน้าทั้ง2ตัวนี้ย้ายแต่มฤตยูเดี๋ยวแปะไว้ก่อนเพราะเสาเจอก่อนนะคะมกราเจอก่อนแล้วราศีที่โดนหนักๆเนี่ยมันไม่ใช่ธนูราศีเดียวนะสิคะมันทั้งธนูมิถุนมีนมังกรครับนั่นแหละเอาละวันนี้เราพูดถึงราศีแรกก่อนมังกรค่ะมังกรก่อนดูท่าทางจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งด้วยบรรดาตอนดาวเสาร์ย้ายเนี่ยต้องทำใจเลยนะครับชาวราศีมังกรจะเป็นคนรับภาระที่รุนแรงที่สุดแล้วต้องมีการเตรียมตัวที่ดีดาวราศีมังกรจะเริ่มมีผลกระทบจากดาวเสาร์ตั้งแต่26มกราคม60ถึง24มกราคมปี63 3ปีด้วยกันใช่ครับประมาณ3ปีนะเวลาดาวตัวนี้เข้าสู่ราศีมังกรผลมันก็คือนะครับอันที่1 นะจะต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานทันทีค่ะคราวนี้เป็นการย้ายถิ่นฐานนะครับไม่ใช่ย้ายบ้านหมายความว่าคุณต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมเลยค่ะนะครับอันที่2ก็คือว่าชีวิตในช่วงนี้จะมีอุปสรรคมีแต่เรื่องเดือดร้อนไม่สมหวังอยู่ตลอดเวลานะครับอันที่3ก็คือจะถูกเพื่อนสนิททำให้เสียทรัพย์เพื่อนสนิทนะครับเพื่อนที่รักใคร่กันมาแต่ดั้งเดิมจะทำให้เราเสียทรัพย์และเรื่องต่อมาก็คือมีความเสี่ยงที่เกิดคดีความขึ้นได้ค
นะครับและอันสุดท้ายก็คือคนในโลกคนในราศีนี้มีโอกาสป่วยในโรคที่เกี่ยวกระดูกข้อเส้นเอ็นหรือระบบประสาทสุขภาพก็โดนโดนหมดเลยฮะเป็นราศีนี้จึงต้องมีว่าทิศที่คนราศีมังกรไม่ควรไปเลยนะก็คือตะวันออกเฉียงใต้ต้องจดเลยนะคะเนี่ยห้ามไปเพราะว่าถ้าไปที่นั่นเคราะห์ของคุณจะรุนแรงกว่าปกติค่ะนะครับแล้วบุคคลที่จะให้โทษก็คือร่างสูงใหญ่หน้าผากกว้างแก้มอิ่มสูงวัยนะแก้มอิ่มอวบอิ่มนะหน้าอิ่มอิ่มเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะให้โทษกับคนราศีนี้จริงๆคนในราศีที่มีบุคลิกเนี้ยจะให้โทษทุกราศีถ้าให้โทษแต่ถ้าให้คุณก็จะให้เป็นบางราศีค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะบอกว่าราศีไหนให้คุณราศีไหนให้โทษนะครับทีนี้ก็เป็นของมังกรนะฮะที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับดาวเสาร์ให้ดีการสะเดาะข้อราหูไอ้ดาวเสาร์เนี้ยที่ได้ผลดีก็คือการโยกย้ายเสียค่ะคืออย่าอยู่ในถิ่นฐานเดิมโยกย้ายไปทำหมากินในถิ่นฐานใหม่อันเนี้ยเขาบอกว่าคนมังกรจะต้องโยกย้ายงั้นเราก็โยกย้ายซะเองเลยถูกต้องครับเราย้ายไปเลยเราอย่าอยู่เราเลือกที่จะไปแล้วเราไปในสิ่งที่ดีที่สุดของเราก็คืออย่าไปในทิศนั้นไปทิศอื่นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเลี่ยงเคราะห์ของเราจะได้ไม่ต้องไปเจอการโยกย้ายที่ไม่ดีหรือว่ามีอุปสรรคถ้าเราเลือกเองได้เราก็เลือกดีกว่าเหมือนทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานอยู่ก็หาบริษัทใหม่ที่เป็นบริษัทที่เราคิดอยากจะไปทำด้วยค่ะอย่างนี้ถามอาจารย์ลองคิดเองนะคะว่าถ้าเกิดสมมติตัวหนูเนี่ยเป็นมังกรแล้วหนูไม่มีความสามารถที่จะแบบว่าโยกย้ายถิ่นฐานได้ถ้าหนูเลือกที่จะแบบไปเที่ยวไกลๆสักช่วงนึงมันจะพอได้ไหมก็พอได้ฮะก็คือมันมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับถ้าย้ายไม่ได้ก็ขอให้เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เช่นสมมติปรับห้องนอนปรับที่อยู่ใหม่เคยอยู่หน้าบ้านย้ายไปอยู่หลังบ้านคือให้มีการปรับสิ่งแวดล้อมซะบ้างลองเปลี่ยนแปลงใช่แล้วก็เคยอยู่กับบ้านนิ่งๆไม่เคยไปไหนเลยก็หัดออกไปดูชาวโลกข้างนอกบ้างคือให้มันมีลักษณะเราเลือกที่จะทำเองถูกต้องให้มันดีกับเราเพื่อลดภาระเขาเรียกลดแรงกดดันจากดาวเสาร์เรื่องใหญ่นะครับราศีมังกรอย่าล้อเล่นนะครับคนราศีมังกรถ้าปีหน้าป่วยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะนะครับงั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีอีราศีที่2คือราศีกุมกุมนะคะราศีกุมก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คือจะมีผลตั้งแต่26มกราคม60ถึง24มกราคม63คนราศีกุมเนี่ยจะมีผลกระทบจากดาวเสาร์1ก็คือรายได้หดหายและทำธุรกิจมักขาดทุนอันนี้ตรงนี้รายได้จะหดหายทันทีเลยนะเพียงคุณจะต้องหารายได้เสริมแล้วค่ะเรื่องที่2ก็คือเก็บเงินไม่อยู่แล้วเงินจะรั่วไหลอยู่ตลอดเวลาค่ะนะที่3ก็เพื่อนสนิทมักจะจากไปหรือพัดพรากไปหรือเพื่อนมักจะนำเรื่องทุกข์ใจไหมแต่ไม่เสียเงินจากเพื่อนแต่ทุกข์ใจเพราะทุกข์ใจนะคะคและสุดท้ายก็คือว่าคนราศีกุมเนี่ยมีโอกาสจะป่วยด้วยระบบทางเดินปัสสาวะค่ะนะระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบไตนะต้องระวังเป็นพิเศษไม่เห็นมีอะไรดีเลยนี่ก็ไม่ใช่เพราะดาวเสาร์ให้โทษไงนะครับงั้นราศีกุมจะมีผลกระทบทิศที่คนราศีกุมไม่ควรไปคือทิศใต้ค่ะนะครับและคนเช่นการที่นำความเดือดร้อนมาคือร่างสูงใหญ่หน้าผากกว้างแก้มเต็มอิ่มและสูงวัยค่ะนะฮะทีนี้การแก้ไขคือการแก้ไขหลีกเลี่ยงเนี่ยหนึ่งก็คือว่าหลีกเลี่ยงทำงานร่วมกับคนสูงวัยหรือคนต่างถิ่นนั่นก็คือเป็นการเลี่ยงเคราะห์ให้เบาลงค่ะนั่นคือหลักการเลี่ยงเคราะห์ให้เบาลงนะคือไม่ร่วมงานกับคนสูงวัยหรือว่าไม่หุ้นกับคนกลุ่มนี้และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำงานร่วมกับคนถิ่นไกลและชาวกลุ่มนี้เงินเก็บจะรั่วไหลนี่ต้องทำยังไงดีคะคืองานรั่วไหลเนี่ยเงินรั่วน่ะยังไงคุณมีเรื่องใช้แต่เราใช้แบบให้มันมีมูลค่าเพิ่มคุณแพ้พอเนื้อออกไหมอย่างเช่นมีเงินทรัพย์สินไปลงทุนในพันธบัตรที่มีเงินปันผลหรือไปลงทุนในหุ้นที่มีเงินปันผลหรือไปซื้อทรัพย์สินที่มันมีโอกาสมีมูลค่าของที่มันจะเสียไปกับอะไรต่างๆนานาใช่แล้วมันหมายว่าของที่ลงทุนไปมันจะย้อนกลับมาเป็นผลตอบแทนภายหลังได้อันนี้ก็คือเหมือนมันรั่วแต่รั่วไปในทางที่คือให้มันรั่วก่อนในอนาคตใช่เรายอมรั่ววันนี้เรายอมให้มันรั่วไปก่อนแต่วันหน้ามันจะเติบโตให้เราเห็นหรือไม่คุณก็ต้องเติมสติตัวเองบ่อยๆนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายถูกต้องใช่เพราะว่าประเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าพอราหูเข้ามาในราศีนี้คนราศีดาวเสาร์พอเข้าที่ราศีธนูปั๊บเนี่ยรายได้คุณจะเริ่มค่อยๆลดลงมันจะลดลงเป็นกราฟค่อยๆตกต้นมกราอ่ะกลุ่มก็ต้องระวังไว้นะคะตามที่อาจารย์บอกไปต่อไปทีนี้ราศีมีนราศีมีนค่ะนะครับชาวราศีมีนอันนี้ก็พิมพ์ผิดเนาะชาวราศีมีนเนี่ยการงานจะเพิ่มมากขึ้นอุปสรรคงานก็จะมากขึ้นแต่เป็นงานที่จะลำบากในช่วงต้นแต่มีความสำเร็จในบั้นปลายยังมีอะไรดีหน่อยใช่ไหมเพราะว่าคุณต้องทำงานหนักในช่วงแรกเจอแต่เรื่องเครียดถูกแรงกดดันเนี่ยแต่บอกว่าเมื่องานเสร็จคุณจะประสบความสำเร็จทันทีนะครับแต่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนงานอยู่เสมอในระยะนี้แต่เป็นการย้ายที่ค่อยๆดีขึ้นแต่ภาระหนักขึ้น
ก็ค่อนข้างดีกว่า2ราศีแรกใช่ครับแต่ว่าข้อเสียคือญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยได้โรคเรื้อรังคือไม่เสียชีวิตแต่ป่วยไม่หายค่ะนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเงินทองรั่วไหลแต่ไม่ก็ดีฮะเงินทองรั่วไหลแต่หมายความว่ามันหาเงินได้ไงไม่ได้เสียหายอะไรคือไม่เหมือนกลุ่มไม่เหมือนกลุ่มคือหายเลยกลุ่มรายได้งานก็ขาดทุนด้วยนะครับอันนี้ก็ดีนี่บุคคลที่นำความเดือดร้อนมาให้ก็เช่นเดียวกันนะก็คือร่างสูงใหญ่หน้าผากกว้างแก้มเต็มอิ่มสูงวัยการแก้ไขเนี่ยเฉพาะราศีมีเนี่ยเขาบอกว่าควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำในปีนี้เพราะลักษณะราศีกุมดาวที่ให้โทษในดาวเสาร์เนี่ยมักจะเป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรค่ะแม้บอกว่าก็อุทิศส่วนกุศลให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ให้โทษมากนักแต่เพียงแต่ว่าลักษณะโทษที่เกิดในราศีเมษมันเหมือนกับว่ามีศัตรูงั้นเราก็ใช้วิธีการทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรไปนะครับก็เป็นวิธีทางแก้ของชาวราศีมีนแต่ก็สำหรับ3ราศีที่พูดในวันนี้นะคะมีนดูเหมือนจะรอดสุดไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขลาภหมายความว่าทุกก่อนแต่ว่าตอนจบดีแต่ต้องทุกใน 2-3 ปีแล้วยังน้อย3ปีคุณทุกละ2ปีแต่พอปีที่3เริ่มเห็นความสำเร็จจากมรรคผลที่ทำไว้นะครับนะก็ช่วงประมาณต้นปีนะคะวันนี้เราก็จะพูดถึงแค่3ราศีนะคะที่จะโดนอิทธิพลของดาวเสาร์ในช่วงต้นปี60ไปจนถึง63นะคะซึ่งเราจะได้เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆแต่ว่าใครนะคะที่เอ๊ะเราชลัคนาราศีอะไรอาจารย์อยากให้ดูเป็นลัคนาถูกไหมคะใช่ครับใครที่ยังไม่ทราบนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์ก็ได้นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะหรือว่าเราจะพูดคุยกันสายสดในช่วงหน้าแล้วนะคะต้องลงทะเบียนก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะแต่ถ้าใครมีคำถามอื่นๆอีกมากมายนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาเจอกันในวันอาทิตย์ที่4กันยายนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงละกันนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะYou.